รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะ江泽民同志强调我们党正在领导人民เสียงเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เป็นผู้แทนประชาชนชาวจีนกล่าวคำไว้อาลัยในการอสัญกรรมของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจิ้นของจีนนะคะซึ่งท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2022นี้ค่ะสิริรวมอายุก็96ปีอดีตประธานาธิบดีเจียงเจิ้นถือว่าเป็นคนที่มีชาวจีนจำนวนไม่น้อยนับถือและยกย่องในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของประเทศก็ได้มีผลงานหลายส่วนเลยทีเดียวทั้งการผลักดันที่จะนำจีนเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกนะฮะสืบสานนโยบายของการปฏิรูปและเปิดประเทศของตั้งเสี่ยวผิงนะฮะเป็นผู้แทนในการรับมอบฮ่องกงคืนมาจากอังกฤษแล้วก็ยังเปิดให้จีนได้พังาดในเวทีของการกีฬาของโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2008รวมทั้งเรื่องของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจค่ะแต่ผลงานหลายส่วนนั้นเป็นผลพวงที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการยอมรับในพรรคคอมมิวนิสต์จีนไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศด้วยที่มาที่ไปเบื้องหลังนั้นรวมทั้งความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญก็คือเหตุการณ์หนองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาเล่าให้ฟังนะคะครับสวัสดีครับคนจำนวนไม่น้อยชื่นชอบแล้วก็รักประธานาธิบดีเจียงเจิ้นหมินแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผลงานของท่านก็หลายส่วนก็น่าสนใจเป็นเชิงประจักษ์ของการพยายามจะเอาจีนออกไปสู่นานาชาติรวมทั้งเป็นผู้ที่คิดค้นเรื่องทฤษฎี3ตัวแทนที่ได้ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกผลักดันนำมาใช้ด้วยแต่ถอยไปก่อนหน้านั้นต้องพูดว่าเจียงเจิ้นหมินถือเป็นม้ามืดมากๆในช่วงเวลาที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พยายามจะเฟ้นหาผู้นำรุ่นต่อไปแล้วก็หาผู้สืบสานทายาททางการเมืองอาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้รู้จักประธานาธิบดีเจียงเจิ้นหมินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยได้ไหมคะได้ครับเจียงเนี่ยเขาก็เกิดในปี1926นะครับที่เมืองหยางโจงมณฑลเจียงซูตอนนั้นเนี่ยจีนยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์และตั้งแต่วัยเด็กนะครับเขาก็ได้รับการศึกษาที่ดีเจียงเจิ้นหมินเนี่ยจบวิศวะเครื่องกลไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเจียวทงเขาสำเร็จการศึกษาในปี1947 2ปีก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยึดอำนาจการปกครองได้ในช่วงชีวิตของเขาที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยการเมืองจีนนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ครุกรุ่นอย่างมากปีที่เขาสำเร็จการศึกษาในปี1947เป็นช่วงที่ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในจีนระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับกัวมินตั๋งนะครับเขาก็ทำงานในสิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมานะครับเริ่มจากการไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในฐานะวิศวกรเครื่องกลไฟฟ้านะหลายโรงงานเลยทีเดียวถ้าพูดในแง่มุมของหน้าที่การงานเนี่ยเขาเข้ามาทางสายเทคโนแครตโดยตลอดคือไม่ได้มาในสายการเมืองเลยช่วงเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของเขาช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมระหว่างปี1966ถึง1976เป็นวิศวกรอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแท้ๆเนี่ยกลับถูกส่งไปใช้แรงงานในชนบทก็หมายความว่าเจียงเจิ้นหมินนั้นเขาก็คงไม่ได้อยู่ในสายพวกเล็ดกาดหลังจากที่การปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงแล้วก็เหมาเจ๋อตงถึงแก่อสัญกรรมในปี1976 1978จีนก็เข้าสู่ยุคปฏิรูปช่วงนั้นนี่แหละที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการงานของเจียงเจิ้นหมินได้อย่างชัดเจนจากการเป็นวิศวกรตามโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในปี1985เจียงเจิ้นหมินได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีของเซี่ยงไฮ้แล้วที่สำคัญเขายังมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่านายกเทศมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนั่นคือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเซี่ยงไฮ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมาก
ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเจียงนั้นเขาอยู่สายปฏิรูปสายเดียวกับเติ้งเสี่ยวผิงมาโดยตลอดนะครับมิฉะนั้นแล้วเขาคงไม่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งได้เร็วขนาดนี้ซึ่งเลขาธิการพรรคเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฝ่ายเสียและเป็นผู้ที่จะต้องไปกำกับดูแลในทุกส่วนงานแม้กระทั่งใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยอธิการบดีก็ยังต้องมีเลขาธิการพรรคที่เหนือกว่านั้นเพราะเป็นระบบสายตรงที่จะต้องเชื่อมโยงถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆแล้วก็นี่คือรูปแบบของการปกครองแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนนั่นเองค่ะเจียงเจิ้งหมินในเวลานั้นเป็นเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เซี่ยงไฮ้ทั้งตำแหน่งใหญ่และอยู่ในเมืองใหญ่ที่ถูกปูทางว่าน่าจะต้องไปมีตำแหน่งสำคัญในการบริหารประเทศและอยู่ในกลุ่มของผู้บริหารผู้นำระดับสูงด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ครับผู้นำจีนคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเคยไปประจำตำแหน่งเลขาธิการพรรคอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มว่าจะได้เป็นผู้นำระดับสูงแต่ว่าในทศวรรษ1980เนี่ยตอนนั้นถึงแม้เซี่ยงไฮ้จะมีความสำคัญก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าถ้าอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วจะได้เป็นผู้นำการที่ได้อยู่เซี่ยงไฮ้แล้วมาเป็นผู้นำมาเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเจียงเจิ้นหมินนี่แหละและหลังจากนั้นก็เป็นมาโดยตลอดจนถึงยุคของสีจิ้นผิงในเวลานั้นเนี่ยการจัดสรรตำแหน่งผู้นำระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเข้ารูปเข้ารอยเท่านั้นยังไม่ชัดเจนว่าถ้าคุณอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจะได้เป็นผู้นำแน่ๆมันก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวเจียงเจิ้นหมินเป็นเลขาการพรรคประจำเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่เป็นผู้นำระดับสูงก็ได้แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในการเมืองจีนในช่วงนั้นนะครับเจียงเจิ้นหมินนั้นเป็นคนที่โนเนมในสายตาของนักติดตามเรื่องจีนในเวลานั้นทุกคนเนี่ยมักจะจ้องอยู่ตรงที่ว่าช่วงทศวรรษ1980เนี่ยคนที่เป็นเลขาธิการพรรคนะคือหูเย่าปังนายกรัฐมนตรีก็คือเจ้าจือหยางต่อมาในปี1987หูเย่าปังก็ถูกออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคเจ้าจือหยางก็มาเป็นเลขาธิการพรรคควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำอะไรคนใหม่สักคนหนึ่งนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นเจ้าจือหยางอีกคนหนึ่งที่เป็นรองนายกตอนนั้นที่มีค่อนข้างเริ่มมีชื่อมีเสียงแล้วก็คือหลี่เผิงอะไรพวกนี้เจียงเจิ้นหมินนี้เป็นหมามือจริงๆเขาเป็นใครก็ไม่รู้ถึงแม้จะมีตำแหน่งสำคัญอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ก็ตามสิ่งที่น่าสนใจอ่ะก็คือว่าแล้วอะไรทำให้เจียงเจิ้นหมินได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับสูง เหตุผลก็เพราะว่าในปี1989เนี่ยในเดือนเมษายนได้เกิดการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งได้นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในเดือนมิถุนายนทั่วโลกก็จะรู้จักเหตุการณ์นี้ว่าเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินทีนี้ย้อนกลับไปเดือนเมษายนขบวนการนักศึกษาเขาชุมนุมกันเนี่ยเขาเริ่มหยิบยกด้วยการเอามรณกรรมของหูเย่าปังก็คือตรงกับวันเชงเม้งคือวันที่5เมษายนนะฮะเพื่อรำลึกถึงหูเย่าปังเลขาธิการพรรคที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วถูกแทนที่ด้วยเจ้าจือหยางการที่มีการรำลึกอย่างนั้นก็แสดงว่านักศึกษาเนี่ยรู้ว่าหูเย่าปังถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหลังจากนั้นเนี่ยการชุมนุมก็ขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆจากที่มีนักศึกษาอยู่ไม่กี่ร้อยคนก็กลายเป็นแสนจากกลายเป็นแสนก็กลายเป็นล้านจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยข่าวเรื่องนี้ในเมืองจีนเนี่ยสั่นคลอนไปทั้งโลกเลยทุกคนจะจับตาดูว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสังคมนิยมจีนจะล่มสลายเหมือนกับยุโรปตะวันออกในช่วงเวลาเดียวกันนั้นหรือไม่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นมานะครับสื่อจีนซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนหรือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ตามเนี่ยก็มีหลายฉบับนะที่แสดงออกซึ่งการสนับสนุนนักศึกษาอย่างชัดเจนผมขอย้ำนะว่าบางฉบับก็ไม่ใช่ทุกฉบับเสมอไปนะครับแล้วเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับเจียงเจิ้นหมินก็อยู่ตรงนี้นั่นก็คือว่าเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่มากและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงมากเนี่ยเซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของข่าวสารต่างๆด้วยเพราะถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้ามากแล้วมันก็มีหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับหนึ่งนะครับเราก็แปลเป็นไทยว่าข่าวเศรษฐกิจโลกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยในยุคปฏิรูปนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่พวกนักศึกษาปัญญาชนอ่านกันมากมันก็ได้รับความนิยมในหมู่กลุ่มชนชั้นพวกนี้เนี่ยมายาวนานเลยจนกระทั่งเมื่อเกิดการชุมนุมของนักศึกษาขึ้นในเดือนเมษายน1989เนี่ยปรากฏว่าข่าวเศรษฐกิจโลกเนี่ยกลายเป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้การสนับสนุนกับการชุมนุมของนักศึกษาโดยคนที่มี authority สูงสุดตอนนั้นก็คือบรรณาธิการฉินเปิ่นลี่ตอนนั้นฉินเปิ่นลี่อยู่ในวัย70แล้วนะครับเมื่อเขาเข้าข้างนักศึกษา
ก็หมายความว่ากองบรรณาธิการทั้งหมดก็เข้าข้างนักศึกษาด้วยราวกลางเดือนเมษายนการชุมนุมของนักศึกษานั้นขึ้นสู่กระแสสูงมากชินเปอร์ลี่ก็เลยมีดำริว่าจะทำหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจโลกฉบับพิเศษไว้อาลัยหูเย่าปังแล้วจะพูดถึงการชุมนุมของนักศึกษาด้วยถ้าเกิดทำหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าหูเย่าปังนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ให้ความเคารพตอนที่อสัญกรรมนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จัดพิธีให้กับหูเย่าปังอย่างสมเกียรติปัญหามันมาเกิดขึ้นตรงที่ว่าชินเปิ้ลลี่ซึ่งเป็นบรรณาธิการเป็นคนดูแลคอนเทนต์ทั้งหมดของหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วเขาได้ปล่อยให้มีข้อเขียนบทความบางชิ้นนะครับที่ไม่เพียงแต่ไว้อะไรหูเย่าปังหากแต่ยังวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ด้วยว่าพรรคคอมมิวนิสต์นั้นปฏิบัติต่อหูเย่าปังแย่มากถ้าหากว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะทำไปและตีพิมพ์ไปนะครับออกไปเผยแพร่แล้วเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบส่งผลสะเทือนต่อการเมืองจีนได้ในเวลานั้นแต่จนถึงบัดนี้เราไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลกลใดปรากฏว่าบทความของฉบับพิเศษเนี่ยได้ล่วงรู้ไปถึงหูของเจียงเจิ้นหมินซึ่งปกติแล้วเลขาธิการพรรคเขาไม่ค่อยมายุ่งเรื่องนี้คือเขาเรียกว่าอาศัยความไว้วางใจกันก็ปล่อยให้ทำไปนะครับทันทีที่เจียงเจิ้นหมินรู้ว่ามีข้อเขียนที่วิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ในกรณีหูเย่าปังแล้วเนี่ยเจียงเจิ้นหมินก็เลยเรียกฉินเปิ้ลลี่บรรณาธิการเนี่ยเข้ามาพบโดยบอกว่าไอ้เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจโลกฉบับพิเศษที่วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเจียงเจิ้นหมินใช้อำนาจของเลขาธิการพรรคเขามีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นนะให้ระงับการตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวเศรษฐกิจโลกฉบับพิเศษฉบับนี้ฉบับที่439ของเดือนเมษายนนะฮะใช่ครับชินเปอร์ลี่เนี่ยซึ่งไปเข้าพบกับเจียงเจิ้นหมินแล้วเนี่ยเขาก็รับปากแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เขาเข้าไปพบเจียงเจิ้นหมินเนี่ยปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์ไปแล้ว 160,000 ฉบับแล้วใน 160,000 ฉบับนะครับได้ถูกจัดส่งเผยแพร่ไปถึงกรุงปักกิ่งด้วยจำนวนหนึ่งนะครับชินเปอร์ลี่เนี่ยพอกลับมาถึงสำนักงานพอรู้ว่าหนังสือพิมพ์ถูกเผยแพร่ไปแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันถูกเผยแพร่ไปแล้วจะไปเรียกกลับคืนมามันก็เป็นไปไม่ได้ปัญหามันแทนที่จะยุติลงได้มันก็เลยกลับบานปลายออกไปพอเจียงเจิ้นหมินรู้ว่าหนังสือพิมพ์ถูกเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นเจียงเจิ้นหมินเนี่ยเจียงเจิ้นหมินเขาเชื่อว่าชินเปอร์ลี่จงใจนะครับปล่อยให้หลุดจงใจนะครับปล่อยให้หลุดแล้วก็ทำทีมาพบเจียงเจิ้นหมินแล้วรับปากนะครับอีกแง่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าชินเปิ้ลลี่นั้นคือเขาไอ้ตั้งใจเขาตั้งใจอยู่แล้วแต่เขาคงไม่ได้จงใจที่จะปล่อยแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันนะการที่ชินเปิ้ลลี่ถูกเจียงเจิ้นหมินเรียกไปพบเนี่ยถ้าผมเป็นชินเปิ้ลลี่ผมก็เดาได้แล้วว่าเจียงเจิ้นหมินจะพูดว่าอะไรฉะนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ที่ชินเปิ้ลลี่จะบอกให้ทีมงานของตัวเองอ่ะเผยแพร่ไปก่อนเลยแล้วมันก็สามารถอ้างได้ไงอ้างได้กับเจียงเจิ้นหมินว่าที่เจียงเจิ้นหมินเรียกไปพบนั้นไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องนี้ก็เลยปล่อยให้ที่มันตีพิมพ์เสร็จแล้วเผยแพร่ไปบทความฉบับพิเศษที่หลุดไปมากกว่า 160,000 ฉบับนี้วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อหูเย่าปังว่าเป็นไปโดยอยุติธรรมปล่อยออกไปแล้วมันก็ส่งผลสะเทือนเหวี่ยงกลับต่อชะตากรรมของจินเปิ้ลลี่ในฐานะบรรณาธิการของ World Economic Herald ฉบับนี้เนี่ยยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนที่เขาเข้าพบเจียงเจิ้นหมินนะครับสิ่งที่เขารับปากกับเจียงเจิ้นหมินก็คือว่าเขาจะยกเลิกฉบับนั้นแล้วก็ไปแก้ไขบทความใหม่ทั้งหมดแล้วไอ้ที่แก้ไขนั้นเนี่ยสิ่งที่เขารับปากด้วยก็คือว่าเขาจะเปลี่ยนเนื้อหาของบทความต่างๆเนี่ยนะครับแทนที่จะสนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาแทนที่จะวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปฏิบัติต่อหูเย่าปังไม่ดีก็กลายเป็นว่าให้มาวิพากษ์วิจารณ์การชุมนุมของนักศึกษาว่าเป็นการชุมนุมของพวกชนชั้นกระดุมพีชินเปอร์ลี่รับปากว่าสามารถแก้ได้ใน3วันทีนี้ปรากฏว่าพอเขากลับมาที่สำนักงานก็อย่างที่ผมได้เล่าไปหนังสือพิมพ์ที่เป็นเนื้อหาเดิมเนี่ยได้ถูกเผยแพร่ไปแล้วตีพิมพ์ไปแล้ว 160,000 ฉบับแล้วมีหลายร้อยฉบับถูกส่งไปที่ปักกิ่งด้วยทุกอย่างมันก็สายไปเสียแล้วแล้วเจียงเจิ้นหมินก็มารู้เข้าการรู้เนี่ยมันก็โอเคอ่ะมันก็ต้องมีความโกรธโกรธเคืองกันมั่งนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าพอมันถูกเผยแพร่ไปแล้วในสิ่งที่ฉินเปิ้ลลี่รับปากว่าจะแก้ภายใน3วันมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นฉินเปิ้ลลี่เขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าหลังจากนี้ชะตากรรมเขาจะเป็นยังไงเจียงเจิ้นหมินเนี่ยพยายามติดต่อฉินเปิ้ลลี่อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าคนในสำนักงานบอกว่าไม่มีใครเคยเจอตัวของฉินเปิ้ลลี่อีกเลยเพราะฉะนั้นฉินเปิ้ลลี่เนี่ยเขาจึงถูกกล่าวหาว่า
มีความจงใจนะครับที่จะปล่อยให้หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจโลกเนี่ย 160,000 ฉบับถูกตีพิมพ์แล้วเผยแพร่ออกไปแล้วก็ใช้วิธีหลบหน้าไปนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าข้อแรกนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจโลก 160,000 ฉบับถูกเผยแพร่ไปแล้วโดยมีเนื้อหาให้ความเห็นดกเห็นใจหูเย่าปังวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปฏิบัติต่อหูเย่าปังอย่างอยุติธรรมมีเนื้อหาที่สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาไอ้นี้ก็กลายเป็นปมอันหนึ่งนะฮะว่าแน่นอนล่ะมันสวนกระแสกับจุดยืนนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังนั้นคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือฉินเปิ่นลี่ในประการต่อมาในระหว่างการติดต่อสื่อสารพบปะกันระหว่างฉินเปิ่นลี่กับเจียงเจิ้นหมินเนี่ยมันได้เกิดช่องว่างอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์ของคนคู่นี้แล้วความจริงก็คือว่าฉินเปิ่นลี่เนี่ยเขายังเป็นที่ปรึกษาของเจ้าจือหยางซึ่งในเวลานั้นเป็นทั้งเลขาธิการพรรคและก็นายกรัฐมนตรีพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าฉินเปิ่นลี่นั้นอยู่สายเดียวกับเจ้าจือหยางแล้วเจ้าจือหยางเนี่ยก็ให้ความเห็นอกเห็นใจการชุมนุมของนักศึกษาดังนั้นฉินเปิ่นลี่ก็จึงถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วฉินเปิ่นลี่เขาก็รู้ตัวไงว่าจะเกิดอะไรกับเขาเขาก็เลยหายหน้าหายตาไปแล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจโลกก็ถูกพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาจัดการพอเกิดเหตุการณ์นองเลือดในเดือนมิถุนายนเนี่ยฉินเปิ่นลี่นั้นเราก็มารู้ทีหลังว่าเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งบรรณาธิการในวัย70และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลยเจียงเจ๋อหมินเนี่ยกลายเป็นผู้นำในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดยืนเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของนักศึกษาแล้วเขาสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีมากคือทำได้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับข่าวเศรษฐกิจโลกเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเป็นเจียงเจ๋อหมินและเราก็ทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลงานปกตินะครับและแต่ว่าถ้าเรามองผู้นำท้องถิ่นของจีนในเวลานั้นนะหลายคนอาจจะเป็นแบบเจียงเจ๋อหมินหลายคนก็อาจจะเข้าข้างนักศึกษาแต่ว่าไม่มีใครมาเจอเหตุการณ์แบบที่เจียงเจ๋อหมินเจอเพราะฉะนั้นหลังจากเหตุการณ์นองเลือดผ่านไปเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปลดเจ้าจือหยางออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งนะครับคงเหลือไว้แต่ตำแหน่งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วหลังจากนั้นเจ้าจือหยางก็ถูกกักตัวจนกระทั่งเสียชีวิตไปนะครับเมื่อเจ้าจือหยางถูกปลดไปแล้วเนี่ยก็ต้องหาคนที่มาเป็นผู้นำคนใหม่ตอนนั้นเนี่ยนักสังเกตการก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเช่นตัวของหลี่เพิงหรือกรรมการประจำกรมการเมืองใครคนใดคนหนึ่งน่าจะก้าวขึ้นมาได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครพูดถึงเจียงเจ๋อหมินเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเจียงเจ๋อหมินนั้นได้ถูกเลือกให้ก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคและก็เป็นผู้นำของรัฐบาลจีนคือเป็นประธานาธิบดีในเวลาต่อมาต้องย้อนถอยไปช่วงหนึ่งด้วยว่าในขณะที่กำลังมีประเด็นเรื่องของข่าวเศรษฐกิจโลกฉบับเจ้าปัญหา439เนี่ยนะคะตอนนั้นเจ้าจือหยางเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือหลี่เผิงก็มาชาร์จการทำงานแทนแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบเรื่องของการชุมนุมท้ายที่สุดก็มีมติออกมาเป็นในทำนองว่าเป็นการชุมนุมที่มีเบื้องหลังซึ่งก็มีสื่อของจีนสนับสนุนก็คือหนังสือพิมพ์ประชาชนรายวันสนับสนุนเรื่องนี้ก็ยิ่งเพิ่มพูนความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักศึกษาและผู้ชุมนุมมากขึ้นสิ่งที่สะท้อนอันนึงก็คือว่าวิธีการที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติกับหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจโลกกับประชาชนรายวันนี้แตกต่างกันแล้วเลยทำให้นานาชาติฝั่งตะวันตกก็หยิบประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อที่ถูกแทรกแซงจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาเป็นประเด็นขึ้นมาอีกด้วยที่เชื่อมโยงกับการชุมนุมที่จตุรัสเทียนอันเหมินใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับประชาชนรายวันนั้นเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยตรงพรรคจีนก็เลยควบคุมได้ง่ายแต่มันไม่เหมือนข่าวเศรษฐกิจโลกซึ่งค่อนข้างเป็นเอกเทศนะครับและก็มีอิสระท่าทีของเจ้าจือหยางที่สนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชินเปิ่นลี่ทำให้ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งต่างๆแล้วก็ถูกกักบริเวณในเวลาต่อมาเนี่ยค่ะชื่อของเจียงเจ๋อหมินก็ได้ถูกพังงาดขึ้นมาแล้วก็ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาจนกระทั่งเป็นผู้นำของประเทศในเวลาต่อมาถือว่านี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยนะฮะใช่ครับก็ในเมื่อใครๆก็บอกว่าเจียงเจ๋อหมินเป็นม้ามืดนะครับแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้เจียงเจ๋อหมินได้ก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการเนี่ยว่าเพราะอะไรในเรื่องของบทบาทของเจียงเจ๋อหมินตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้นี่แหละคือผลงานชิ้นโบแดงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เจียงเจ๋อหมินเนี่ยถูกเลือกให้มาเป็นเลขาธิการพรรคแทนเจ้าจือหยางเจียงเจ๋อหมินประสบความสำเร็จผลงานเข้าตาจนกระทั่งได้รับเลือกขึ้นมาวางตัวเป็นทายาททางการเมืองแล้วก็เป็นผู้นำและผู้บริหารระดับสูงเมื่อเขาก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของประเทศจีนต่อจากเติ้งเสี่ยวผิงแล้วผลงานที่ปรากฏในสมัยของการดำรงตำแหน่งผู้นำของประเทศก็มีไม่น้อยเหมือนกันหลายเรื่องก็ได้เปิดจีนเข้าไปสู่
นานาชาติแล้วที่สำคัญก็มีประเด็นเรื่องข้อครหาว่าในยุค ของเขาเกี่ยวข้องกับกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันที่เปิดโอกาสให้เกิดขึ้นได้อย่างมากมายผลงานของเขาแล้วก็ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นมีอะไรบ้างคะอาจารย์มันมีทั้งผลงานที่ดีๆนะแล้วก็ผลงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่เจียงเจิ้นเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยเมื่อกี้ผมก็บอกว่าก็เริ่มเป็นตั้งแต่หลังเหตุการณ์เทียนอันเหมิดคือปี1989เขาก็เป็นอยู่นานนะจนถึงมาปลดระวางจริงๆก็ในปี2002เป็นอยู่10กว่าปีเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในปี1989หลังเหตุการณ์นองเลือดที่เทียนอันเหมิดแล้วเจียงเจิ้นถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยตอนถูกเลือกนะครับถ้าเป็นผู้ถึงเวลาระบุตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ยคือเจียงเจิ้นยังเป็นแค่รักษาการแต่ว่ารักษาการของจีนเนี่ยไม่เหมือนกับของเมืองไทยคือรักษาการของเมืองไทยนั้นถ้าตำแหน่งอย่างนี้บางเรื่องก็ทำอะไรไม่ได้เช่นจะลงนามในเรื่องของงบประมาณอะไรไม่ได้แต่ว่ากรณีของจีนเนี่ยเขาสามารถทำได้เพราะฉะนั้นพอมีการประชุมสมัชชาครั้งต่อไปที่ประชุมถึงให้การรับรองการเป็นเลขาธิการพรรคเจียงเจิ้นเป็นผู้นำตั้งแต่ปี1989จนถึงปี2002เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเกิน10ปี10กว่าปีของเจียงเจิ้นที่เขาเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยนะครับเขาก็มีผลงานมากมายนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับจีนมากๆเลยเรื่องแรกนี่ก็คือในปี1997เป็นปีที่อังกฤษจะต้องส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนตอนนั้นเนี่ยเจียงเจิ้นได้เดินทางมาที่ฮ่องกงแล้วทำพิธีนี้เป็นพิธีที่เกริกยิ่งใหญ่มากการส่งมอบเกาะฮ่องกงของอังกฤษคืนให้แก่จีนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในยุคของเจียงเจิ้นเรื่องต่อมาก็คือในเกิดขึ้นในปี2001ปีนั้นเป็นปีที่จีนได้ก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกเต็มตัวขององค์การการค้าโลกนะฮะหรือเรามักจะเรียกกันสั้นทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า WTO เป็นการก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกหลังจากที่จีนเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกใช้เวลาถึง15ปีแล้วมันก็มาสำเร็จเอาในยุคของเจียงเจิ้นหมินก่อนที่เขาจะหมดอำนาจไป1ปีเท่านั้นเองเรื่องต่อมานะครับเจียงเจิ้นหมินนั้นในยุคของเขาเนี่ยได้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่ยุบรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนตลอดกาลไปหมดเลยนะฮะแล้วทำให้มีคนตกงานจำนวนมากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือเรื่องคอร์รัปชันที่คุณโสภิตได้เกิดไปการคอร์รัปชันในยุคของเจียงเจิ้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเฟื่องฟูมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมิใช่เพราะเจียงเจิ้นปล่อยปละละเลยนะแต่ในเวลานั้นเนี่ยไอ้กฎระเบียบกฎหมายต่างๆของจีนเนี่ยมันเอื้อให้คนที่ฉวยโอกาสเนี่ยได้เข้ามาคอร์รัปชันเป็นการคอร์รัปชันอย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วคนที่มาช่วยเจียงเจิ้นหมินอย่างมากในเวลานั้นนะก็คือรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อจูหยงจีจูหลงจีเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือหลี่เพิ่งแต่ปรากฏว่าคนจีนทั้งประเทศเขารู้เลยว่าการบริหารงานรายวันหรืองานรูทีนนะครับคนที่มีฝีมือมากๆก็คือรองนายกรัฐมนตรีจูหลงจีจูหลงจีนี่ถึงกับประกาศเลยนะว่าเขาจะปราบคอร์รัปชันให้เตรียมโลงศพไว้99โลงส่วนไอ้โลงอีก1โลงเนี่ยคือโลงที่100เนี่ยขอให้เป็นโลงของเขาใส่ศพของเขาเองหมายว่าเขาพูดท้าทายแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยถึงจะปราบยังไงเนี่ยการคอร์รัปชันนั้นก็ยังคงอยู่อีกประเด็นหนึ่งก็คือในจีนเนี่ยได้เกิดลัทธิความเชื่อขึ้นมาลัทธิหนึ่งแล้วปรากฏว่าไม่เพียงแต่มีชาวจีนเข้าไปรับเชื่อในลัทธินี้นะแม้แต่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์บางคนก็เข้าไปเป็นสมาชิกและไปรับเชื่อในลัทธินี้ด้วยลัทธินี้ก็คือลัทธิฝ่าหลุนโกงเอาหลักคิดในศาสนาพุทธส่วนหนึ่งของเต๋าส่วนหนึ่งของอื่นๆอะไรเนี่ยมาผสมปนเปแล้วสร้างเป็นลัทธิใหม่แต่ปรากฏว่ามันมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยนะครับมีความคิดแบบสุดโต่งเชื่อในเรื่องของการขึ้นสวรรค์ด้วยการเผาตัวตายรัฐบาลจีนก็ต้องเข้ามาจัดการปราบปรามลัทธินี้เจียงเจิ้นได้ใช้มาตรการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ปราบปรามกลุ่มของสนับสนุนลัทธิฝ่าหลุนกงอย่างเฉียบขาดเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยลัทธิฝ่าหลุนกงไม่ได้อยู่ในจีนนะแต่ไปอยู่ที่ไต้หวันสิ่งที่เป็นเสมือนหนึ่งกับเป็นมรดกนะครับที่เจียงเจิ้นได้ทิ้งเอาไว้ในยุคที่เขาเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยและเป็นที่รู้จักกันต่อมาก็คือทฤษฎี3ตัวแทนกลายเป็นบรรทัดฐานอันหนึ่งถูกนำมาใช้เพื่อที่จะนำมาพัฒนาประเทศจีนทฤษฎี3ตัวแทนนี้เจียงเจิ้นเขาประกาศว่านับแต่นี้ไปเนี่ยพรรคคอมมิวนิส
ภายใต้การนำของเขานั้นจะเป็นตัวแทนพลังการผลิตที่ก้าวหน้าอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นมิติทางเศรษฐกิจโดยตรงนั่นคือการผลิตต่างๆเนี่ยในทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมหรือภาคพาณิชยกรรมเนี่ยนะครับในความคิดของลัทธิสังคมนิยมนั้นจะให้ความสำคัญกับพลังการผลิตอย่างมากต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเป็นตัวแทนวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าจีนนั้นเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่แล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากในยุคสังคมนิยมนั้นวัฒนธรรมใดนะครับที่เป็นวัฒนธรรมที่ชวนให้คนมางมงายอะไรอย่างนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะไม่เอาแต่จะเอาวัฒนธรรมที่ดีๆงามๆในอดีตเอามาปรับใช้กับวัฒนธรรมสมัยใหม่อันที่3ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะทำอะไรก็แล้วแต่นับจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนต่อมาทฤษฎี3ตัวแทนก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่นับผลงานที่เขาจะต้องทำในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศก็จะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องหลักคิดทฤษฎี3ตัวแทนเนี่ยดูจะเป็นการสรุปรวบยอดผลงานของเขาและกลายเป็นมรดกและถูกบรรจุเอาไว้ในธรรมนูญของพรรคมาจนถึงทุกวันนี้เจียงเจิ้นหมินได้ขึ้นมาสู่อำนาจในช่วงเวลาที่สำคัญเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจากการปฏิวัติสู่การปฏิรูปและเปิดประเทศหลังจากสืบนโยบายของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาก็พยายามจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐหลายครั้งนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายกับรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่เกิดเหตุนายวันวันหรือเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่ตึก World Trade Center ถูกทำลายลงไปด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการที่เขาสามารถจะผลักดันให้จีนเนี่ยได้ชนะสิทธิ์ในการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี2008อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือแนวคิดเปิดกว้างของเจียงเจิ้นหมินที่มีข้อเสนอต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อจะให้รับกลุ่มของเจ้าของธุรกิจคนร่ำรวยหรือว่ากลุ่มนายทุนมาเป็นสมาชิกพรรคด้วยแต่แรกเริ่มเดิมทีคนที่มาเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์เขาก็จะเป่าประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพเนี่ยสมาชิกพรรคเนี่ยจะมาจากคนที่เป็นกรรมกรชาวนาและปัญญาชนนะครับเท่านั้นคือพ้นไปจากนี้เนี่ยใครที่อยากจะเป็นสมาชิกพรรคนั้นก็ถือว่ายากมากไอ้คำว่าปัญญาชนเนี่ยก็ยังรวมถึงข้าราชการนะทั้งในภาครัฐหรือที่อยู่ในส่วนของพรรคแต่ทีนี้พอมาถึงในยุคของเจียงเจิ้นหมินเนี่ยได้ขยายการรับสมัครสมาชิกพรรคเนี่ยไปสู่ภาคธุรกิจเอกชนแม้แต่เป็นนายทุนเราก็จะรับให้มาเป็นสมาชิกพรรคเรื่องนี้มันก็มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าในยุคที่เจียงเจิ้นหมินเป็นผู้นำเนี่ยในปี1998ตอนนั้นได้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่มีการปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมจากที่มีอยู่40กว่าหน่วยให้เหลือแค่29หน่วยแล้วก็มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่ทำให้มีคนตกงานมากมายได้ส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของชาวจีนนับเป็น10ล้านคนคนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะข้าราชการที่ถูกออกจากงานโดยที่ไม่มีความผิดอะไรนะก็อาจจะส่งไปอบรมฝึกทักษะให้มีอาชีพเข้าใจอาชีพในแบบใหม่ๆแล้วจะกลับเข้ามาทำงานก็ได้แต่มันมีอยู่คนกลุ่มหนึ่งอ่ะพอตกงานแล้วคนพวกนี้เขาไปตายเอาดาบหน้าคนเหล่านี้เป็นสมาชิกพรรคจำนวนมากนะครับที่ไปประสบความสำเร็จทางธุรกิจเจียงเจิ้นหมินบอกว่าคนกลุ่มหลังนี่แหละถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละสูงเสียสละยอมที่จะให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำการปฏิรูปโดยไม่ให้ตัวเองเป็นภาระแล้วเมื่อตัวเองตกงานเนี่ยตัวเองก็ยังไปหาแสวงหาลู่ทางที่จะยืนอยู่บนขาของตัวเองเจียงเจิ้นหมินเลยบอกว่าในเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยเขาเสียสละมากขนาดนี้นะถ้าเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยก็ให้รับเขาเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคด้วยเป็นมติที่ยอมรับกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่เจตนาตั้งต้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่พอสมควรนะคะอาจารย์เพราะท้ายที่สุดแล้วสถานะการเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมันมีความหมายที่มันลึกซึ้งมากกว่าพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นๆตอนนี้กลุ่มนายทุนกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลกลุ่มของคนร่ำรวยพยายามจะเอาตัวเองเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคเพื่อจะให้เอื้อส่วนหนึ่งของประโยชน์ในทางธุรกิจและการค้าของเขาด้วยก็มีปรากฏหน้าตาในสภาปรึกษาการเมืองเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เรารู้กันมันเปลี่ยนไปมากแล้วมันเป็นพื้นที่ของการเชื่อมโยงผลประโยชน์ในทางธุรกิจที่เกี่ยวพันกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยส่วนหนึ่งใช่ครับ
เวลาก็ผ่านไป20ปีแล้วนะครับพวกที่เป็นนักธุรกิจชนชั้นนายทุนมาเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยบางคนเราก็รู้เป็นข่าวอยู่เสมอว่าประพฤติตัวเหลวไหลมันก็มีนะครับไอ้นี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติทางการเมืองไม่ว่าประเทศไหนก็จะมีอย่างนี้อยู่เสมอครับวันนี้เราตั้งใจจะมารู้จักเจียงเจ๋อหมินในมุมมองที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมมีทั้งดอกไม้และก้อนอิฐที่เขาได้รับแต่ก็ไม่อยากปฏิเสธได้ว่าหลายๆเรื่องนั้นเขาก็คือหนึ่งในผู้ที่วางรากฐานแล้วก็ทำให้สังคมจีนเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้จนเป็นจีนในปัจจุบันนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะว่าในส่วนของทั้งรัฐพิธีทั้งส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์เองให้ความสำคัญให้ความนับถือแล้วก็ร่วมกันไว้อะไรในการจากไปของการอาชญากรรมของท่านประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้กับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาลาแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS PodcastThai PBS Podcast View the World via the Voice